17วันหลังหลบหนีการควบคุมตัวของเรือนจำนครศรีธรรมราชวันนี้ตำรวจสามารถวิสามันฆาตกรรมนายชวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนาโนดได้แล้วนะคะหลังควบคุมตัวคนส่งเสบียงได้จนรู้แหล่งกบดานและส่วนที่กำลังปฏิบัติการไล่ล่าปิดล้อมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านในเทือกเขาบรรทัดจนเกิดการปะทะกันติดตามจากคุณสนธยาแก้วขำรายงานสดจากหน่วยพิทักษ์ป่าตนเตะอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะคุณสนธยาคะครับคุณจิรชาตาครับชุดปฏิบัติการพิเศษของตำรวจหลายร้อยนายได้เปิดปฏิบัติการเพื่อติดตามจับกุมนายชวลิตทองด้วงหรือนายแป้งนาโหนดบริเวณใจกลางเทือกเขาบรรทัดมาแล้วอย่างน้อย 2-3 วันจนกระทั่งมีการควบคุมตัวบุคคลที่คาดว่าอาจจะเป็นผู้ส่งเสบียงจนนำไปสู่การเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเพื่อจับกุมและเกิดการยิงปะทะกันขึ้นครับชุดปฏิบัติการพิเศษจากกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรังกองกำกับการสืบสวนภาค9และชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกว่า100นายส่งกำลังเข้าพื้นที่ใจกลางเทือกเขาบรรทัดบริเวณบ้านในตระอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อติดตามจับกุมนายชวลิตทองด้วงหรือนายแป้งนาโหนดหลังมีข่าวว่าอาจเป็นพื้นที่ซ่อนตัวนะครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ส่งกำลังขึ้นอย่างน้อย3ชุดปฏิบัติการทั้งจากพื้นที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังรวมถึงขึ้นมาจากจังหวัดตระตูนกว่า100นายเพื่อที่จะเข้าถึงตัวนายแป้งมาแล้วก่อนหน้านี้ 2-3 วันซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวบุคคลที่อาจจะเป็นคนส่งเสบียงและมีการสอบสวนนำไปสู่การเปิดปฏิบัติการเพื่อที่จะเข้าถึงตัวนายแป้งนะครับและล่าสุดมีรายงานว่าเกิดการยิงปะทะกันขึ้นบริเวณใจกลางเทือกเขาบรรทัดใกล้กับบ้านตระในพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับซึ่งมีรายงานว่าอาจจะเกิดการวิสามันฆาตกรรมนายแป้งนาโหนดแล้วทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อปฏิบัติการไล่ล่านายแป้งบนเทือกเขาบรรทัดที่หน่วยพิทักษ์ป่าโตนเตะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งจากภาค9กองปราบปรามเข้ามาปฏิบัติการร่วมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่บ้านในตระอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกโตนเตะประมาณ8กิโลเมตรรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงการเข้าออกจึงต้องใช้รถจักรยานยนต์โดยเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการส่งกำลังบำรุง2แบบคือใช้รถจักรยานยนต์เคลื่อนย้ายกำลังพลครั้งละ2นายและใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจบนหมู่บ้านในตระสำหรับบ้านในตระมีชาวบ้านรวมกว่า300ครัวเรือนประชากรรวมกว่า 1,000 คนตั้งอยู่ใจกลางเขตเทือกเขาบรรทัดรอยต่อ4จังหวัดคือจังหวัดตรังพัทลุงสตูลและสงขลามีเส้นทางเชื่อมต่อเข้าออกได้ประมาณ6เส้นทางโดยเส้นทางโดยส่วนใหญ่จะใช้การเดินและก็รถจักรยานยนต์สำหรับล่าสุดนะครับพลตำรวจโทอิทธิพลเฉลิมศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เดินทางมาที่หน่วยพิทักษ์ป่าโตนเตะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นกองอำนวยการร่วมนะครับบริเวณด้านหลังผมก็คือหน่วยพิทักษ์ป่าโตนเทะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานโดยเฉพาะตำรวจหลายกำลังพลนะครับได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่โดยเฉพาะพลตำรวจโทอิทธิพลเฉลิมศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ได้มาอำนวยการการติดตามจับกุมตัวนายแป้งซึ่งขณะนี้มีรายงานว่าอาจจะมีการวิสามันฆาตกรรมนายแป้งแล้วครับซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับคุณจิรชาตาครับขอบคุณคุณสนธยาค่ะ